ทีแรกก็ไม่ได้คิดชื่อแต่ตอนหลังก็ใช้คำว่ามันนี่ไปเลยง่ายๆจริงๆมันคิดมานานแล้วนะคือเรามันเริ่มจากเราเดินทางเยอะแล้วก็บางครั้งเราต้องมีเงินหลายๆสกุลอยู่ในตัวเราเคยแบบมีเงินประมาณ 3-4 สกุลอยู่ในตัวเงี้ยแล้วมันทำให้เรามานึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีความต่างกันยังไงอะไรเงี้ยเราจะพิจารณามันต่อเมื่อเราจะใช้ซื้อของเราก็ดูแค่ตัวนัมเบอร์แต่เราไม่เคยรู้ว่าใครอยู่ในนั้นจนเรามาเอะใจอ่ะตอนไปเม็กซิโกแบงค์ใบที่ใหญ่ที่สุดคือฟรีด้าซึ่งเรารู้จักข้างนึงเป็นฟรีด้าข้างนึงเป็นลิเวล่าเราก็เลยเฮ้ยมันน่าสนใจว่ะเราก็วาดแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยไทยอ่ะเป็นใบที่เราชอบสุดอ่ะวาดขึ้นมาแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันมีหลายสิ่งอ่ะที่เรารู้สึกทำแล้วไม่สนุกอ่ะคือปกติเราวาดพอร์เทรตใช่ป่ะแล้วเราวาดฟิกเกอร์แต่ทีนี้ในดีไซน์ของแบงค์โน้ตเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือมันจะมีโลโก้มีซึ่งมันเป็นคนละ subject กันไงถ้าเราทำแล้วมันเหมือนเราจะโฟกัสกับอะไรไม่ได้สักอย่างเนี่ยเราก็เลยลองเรียกคนมาช่วยโดยเราคิดว่าเหมือนเราทำโปสเตอร์หนังเราวาดหน้าพระเอกนางเอกใช่แล้วเราก็หาคนมาเขียนชื่อหนังมาเขียนแบ็กกราวมาเขียนตัวประกอบอะไรเงี้ยโดยเราคอนโทรลทั้งหมดก็ลองผิดลองถูกมาจนมาเป็นโปรเจกต์เนี้ยตอนที่คุยกับทางแบ็บคิวเรเตอร์มาคุยก็คืออาจารย์เด๋ออาจารย์วุฒิกรคงคาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วนะแต่ว่าทีแรกเลยคอนเซ็ปต์เราคิดว่าเราสนใจประเทศที่เงินมันเฟ้อมากๆเราไปสนใจพวกประเทศที่ GDP ต่ำๆอ่ะอย่างเช่นปีที่แล้วนะมันมีข่าวในเวเนซุเอลาที่เงินมันเฟ้อมากๆกระดาษชำระมีค่ามากกว่าเงินคือแม่งเป็นกระดาษเหมือนกันแต่ว่ากระดาษชำระแม่งกลับกลายเป็นมีค่ามากกว่าไปซื้อกระดาษชำระม้วนนึงใช้เงินเป็นปึกเราก็เลยแบบมาสนใจในความแบบตัวเลขที่มันเฟ้อเงินที่มันค่ามันเปลี่ยนอะไรเงี้ยโควิดมามันก็ต้องแบบปิดสตูดิโอชั่วคราวเราก็ลูกน้องก็มาทำงานไม่ได้เราก็วาดคนเดียวเราก็ไม่สนุกเนี่ยเราก็หยุดไปทำโปรเจกต์อื่นแล้วขณะนั้นเราก็คิดไปด้วยว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้อง follow คอนเซ็ปต์นั้นก็ได้เพราะโลกมันเปลี่ยนแล้วคอนเซ็ปต์มันควรจะเปลี่ยนเราก็มาดูไงประเทศที่มันโดนโควิดเยอะๆเนี่ยการเงินมันแบบเละเลยอ่ะทีนี้เราก็เลยมาทำประเทศอะไรก็ได้ละเพราะว่ามันเกิดสามารถโลกมันเปลี่ยนมันเป็นไปได้หมดแต่เราเน้นประเทศที่มันโดนโควิดเยอะๆก่อนอย่างสหรัฐอย่างจีนอย่างบราซิลอะไรเงี้ยสเปนฝรั่งเศสอะไรเงี้ยทีนี้เราก็เริ่มรีเสิร์ชมากขึ้นปรากฏว่าคนที่เราคาดไม่ถึงอ่ะมันอยู่ในธนบัตรอ่ะอย่างเช่นไอซายมันอยู่ในธนบัตรของอิสราเอลอะไรเงี้ยเชอยู่ในคิวบาใช่ไหมเนี่ยลาฟาเอลอยู่ในเงินอิตาลีอะไรเงี้ยเหมือนทุกอย่างมันค่อยๆมาของมันเองบางครั้งมันก็เปลี่ยนความคิดมันก็เลยมันทำให้เห็นว่าในโลกเนี่ยมันมีวิธีคิดไม่เหมือนกันมันมีคนที่อยู่ในธนบัตรที่แบบต่างโพสิชันกันเยอะมากมันมีคนที่เป็นคิงใช่ไหมเป็นควีนเป็นพรินเซสเป็นพรินซ์เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นกวีอาร์ติสเนี่ยคือเราวาดเยอะมากเพราะเราเป็นอาร์ติสไงเราเห็นอาร์ติสอยู่บนแบงก์เราก็แบบมีความพราวอ่ะเฮ้ยเราอยากวาดเนี้ยเจียโคเมติอย่างเงี้ยฟรีด้าลาฟาเอลอะไรเงี้ยที่อยู่แบงก์ฝรั่งเศสอ่ะเดลาครัวอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันเลยเริ่มสนุกขึ้นอ่ะมันก็จะเฉลี่ยโพสิชันของคนที่อยู่ในทางแล้วมันไปค้นพบด้วยมันมีแอนิมอลด้วยมันไม่ได้มีแต่คนมันมีหมามีช้างมีแรดมีอะไรเงี้ยแล้วไอ้นี่คือเป็นซีรีส์แอนิมอลหมดเลยนะแต่ว่าเราวาดพี่วาดสัตว์อยู่แล้วด้วยนะใช่ใช่เราก็เลยเลือกสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วมันก็รวมไปถึงนัมเบอร์ของธนบัตรด้วยอย่างเนี้ยใบเนี้ยโฮจิมินห์ใช่มั้ยเวียดนามเนี่ย 500,000 ข้อละดองใช่มั้ยเป็นเงินไทยประมาณ 2-300 เองอ่ะคือทีแรกมันเริ่มจากความเป็นกระดาษก่อนเหมือนเราทำใช้กระดาษทำงานแล้วเงินมันก็คือกระดาษใช่มั้ย
เราสนใจไอ้ความเป็นแล้วมาเพิ่นว่าไซส์กระดาษที่เราทำงานบ่อยๆเนี่ยมันค่อนข้างจะพ้องกับสเกลของเงินใช่ผ้ายาวๆแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องเปลี่ยนองค์ประกอบมันหมดเพราะว่าแบงค์มันยาวสั้นยาวไม่เท่ากันเลยบางอันก็ยาวมากอันนี้คือ1:2แต่ส่วนใหญ่สเกลแบงค์มันจะ1:2.5 1:3ก็มียาวแบบยาวเลยประเทศแบงก์ก็สัดส่วนไม่เท่ากันใช่แล้วเดี๋ยวคำถามคือคำถามแรกคือการเลือกใช้สีน้ำแล้วมันทำให้บางอย่างเบลอบางอย่างชัดคือการวาดแบบนี้มันเป็นสไตล์เราอยู่แล้วเราชอบเอาสิ่งที่เราคุ้นเคยอ่ะรูปที่มันเป็นพับบิกมาวาดใหม่โดยที่ทำให้มันชัดบ้างไม่ชัดบ้างอยู่แล้วอันนี้เป็นสไตล์แล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกป่ะฮะที่พี่ทำงานกับทีมงานที่ใช่เป็นครั้งแรกรู้สึกยังไงบ้างครับมันก็เหนื่อยเหมือนกันเพราะมันต้องผ่านการลองผิดลองถูกไงคือมันเริ่มต้นเนี่ยเราใช้คนหนึ่งก่อนแล้วก็เป็น2คนแต่ว่าเราไม่ได้บอกให้เขาวาดเหมือนเราให้เขาวาดเป็นตัวเขาแต่มันเริ่มต้นด้วยเราไงคือกระดาษขาวๆเนี่ยเราวาดพอร์เทรตขึ้นไปก่อนแล้วที่เหลือเขาก็ลูกน้องเราก็จะมาดูจัดองค์ประกอบให้มันลงตัวแล้วก็เพ้นท์โดยที่เราดูอยู่ตลอดก็คือส่วนใหญ่จะเป็นพวกรายละเอียดของธนบัตรใช่ตัวเลขอะไรอย่างนี้ซึ่งมันก็มีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะทีมที่มาช่วยบางคนเขาเป็นคนละเอียดเขาเห็นอะไรละเอียดมากกว่าเราเขาก็อยากเก็บเราก็ปล่อยให้เก็บไปน้ำอะไรพวกนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรเงี้ยแต่มันมีสิ่งหลักๆที่เราจะเน้นเขาคือมันเป็นเราจะบอกว่าเราไม่ได้ทำเงินปลอมเราไม่ได้วาดเงินเราทำเพนติ้งกันแต่ว่ามันมีส่วนที่มันต้องดูแข็งแรงอย่างเช่นตัวเลข5เลข1เลขอะไรมันต้องดูแบบมูลค่าของธนบัตรจริงจังต้องดูจริงจังเราเป็นอิสระเราอยากทำอะไรเราก็ทำครับปากีสถานคือมันมีมือหลายมือมากนะอยู่ในนี้ชิ้นเนี้ยคือแก้กันไปแก้กันมาแบบเหมือนปกติเนี่ยมันจะจบภายใน5วันหรือ7วันเพนติ้งอันนึงอันเนี้ยล่อไป2อาทิตย์อ่ะแล้วก็อย่างเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เราสนใจเหมือนกันเป็นเนี่ยอลิซาเบธ3คนเลยนะอันนี้เป็น UK ก็ต้องเป็นควีนอลิซาเบธอยู่แล้วเป็นอังกฤษใช่ป่ะครับแต่อันเนี้ยเบลิสก็ใช้ควีนอลิซาเบธเหมือนกันประเทศอะไรนะฮะเบลิสเป็นเมืองขึ้นมาก่อนไงมันพูดถึงเรื่องอาณานิคมเรื่องอะไรด้วยแล้วอันนี้ออสเตรเลียก็อลิซาเบธเหมือนกันแต่เป็นแบบหน้าตาไม่เหมือนกันมีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับอาณานิคมด้วยใช่จริงๆอ่ะในธนบัตรเนี่ยมันมีข้อมูลหลายอย่างอ่ะซ่อนอยู่เยอะเลยมันมีเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยมันมีเรื่องการเมืองด้วยมันไม่ใช่แค่แบบสิ่งที่เรามาชำระเงินได้ตามกฎหมายมีทั้งเนี่ยเชก็เป็นนักปฏิวัติก็มาอยู่บนแบงค์ใช่ไหมโฮจิมินห์ก็ใช่ก็เป็นคนที่เราชินเชนี่หน่อยฮะคือเราอยากวาดอยู่แล้วเพราะว่าเรามองว่าเชเขาเป็นไอคอนแล้วมันก็มีคนที่ชอบเชแต่ไม่รู้จักเชเลยก็มีเยอะชอบจากภาพลักษณ์ใช่โดยไม่รู้ว่าเขาคือใครเขาทำอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยอาร์เจนตินาก็มีเนี่ยเอวิต้าเปรองหลังๆอ่ะมันจะมีพวกงานเพนติ้งที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ซะเยอะแล้วเราส่วนตัวเราเฉยๆกับงานพวกนั้นเรามีความรู้สึกว่าเพนติ้งมันควรจะมีความอุ่นมีความอะไรที่มันเป็นแบบเป็นไม่ต้องพึ่งพาคอนเซ็ปต์นักมันเป็นมันมีภาษาของมันอยู่แล้วเป็นไอความเป็นเพนติ้งอ่ะแต่ว่าเพนติ้งในโลกหลังๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเพนติ้งที่ทำมาเพื่อรับใช้คอนเซ็ปต์เราถ้าเป็นส่วนตัวเราก็จะเฉยๆกับเพนติ้งพวกนั้นเราชอบเพนเทอรี่มากกว่าที่มันมีความแบบอุ่นมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวจิตรกรกับคนอย่างที่เราทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเพนเทอรี่เพราะเราก็ไม่ได้แบบบอกใครให้ทำแบบเราก็ให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองจริงๆมันมีดีเทลอีกนะถ้ามองดีๆอ่ะทุกใบเนี่ยจะมีเป็นลายมือเขียนไว้เป็นดีเทลของธนบัตรว่าเงินสกุลอะไรใครอยู่เขาคือใครที่อยู่ในนี้ในเพนติ้งชิ้นนี้แล้วใช้ปีไหนแล้วก็จำนวนเนี้ย
ที่อยู่ในเพนติ้งเนี่ยแปลงไปเป็นเงินไทยแล้วกี่บาทเป็นรายละเอียดของงานเป็นรายละเอียดเนี่ยถ้ามองก็จะเห็นอ๋อพี่เขียนลงไปเลยใช่ป่ะอันนี้หาคนมาเขียนเพราะว่า อยากได้คนลายมือสวยๆครับทุกใบอาจจะมีรายละเอียดอยู่ต้องลองมาสังเกตกันดูเห็นวงไหมครับเขาเรียกว่าดาวกระจายคือเราสงสัยอยู่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไร้เหตุผลนะของดีไซน์แต่ว่าหลายใบมันมีอยู่ใช่เคยเห็นกันแล้วเนี่ยมีนักผสมพูดให้ฟังว่ามันคือตัวแก้ไอเนี่ยทำให้ถ่ายเอกสารไม่ได้ oh. ทำให้สแกนไม่ได้ มันเป็นตัวแก้แบบเนี่ยเพราะว่าขึ้นสแกนมันไม่ยอมสแกนแบงค์ใช่เพราะว่ายุค90เนี่ยมันมีการผลิตเครื่องถ่ายเอกสารสีมาแล้วมันมีคนเอาไปใช้ทำธนบัตรปลอมเนี่ยอย่างใบนี้ก็คือซัดดำเป็นใบแรกๆที่วาดเลยซัดดำแล้วใบเนี้ยเป็นใบที่มูลค่าแพงที่สุดที่วาด10,000สิงคโปร์แต่ตอนนี้ไม่ใช้แล้วประมาณ 200,000 กว่าบาท 10,000 เหรียญสิงคโปร์ใช่โคตรใหญ่อ่ะเป็นกระดาษใบนึงแม่งใบละ 200,000 กว่าบาทอ่ะ5ใบล้านทำหายไปนี่เนี่ยนี่อย่างคนเนี้ยตอนเราวาดเราก็ไม่รู้ว่าอ่านเฮ้ยนี่มันเจงกิสข่านดีกว่ามองโกแบงค์มองโกอย่างใบนี้เป็นใบที่พิเศษที่สุดเพราะว่ามันเป็นใบที่ไม่ได้ใช้จริงเป็นใบที่ระลึกใบเดียวที่เราวาดศูนย์ยูโรมันเป็นพอดีมันเป็นคาร์ลมาร์กเนี่ยมันเป็นของเยอรมันนอกนั้นจะเป็นที่ใช้จริงทั้งนั้นเนี่ยที่บอก12บาท ดูเลขศูนย์ดิ โคตรเฟ้ออะภาษาหลายๆภาษามันถูกทำลายไป มันจะมีสกุลภาษาอยู่ไม่เยอะนะถ้าเป็นอาหรับิกมันก็จะเป็นอาหรับิกไปเลยประเทศมุสลิมหรือถ้าเป็นประเทศยุโรปมันก็จะเป็นตัวแบบภาษาอังกฤษพวกผสมภาษามายาอะไรไม่มีมันแทบไม่มีอยู่ในเงินเลยถ้าเป็นพวกเมกาใต้ก็จะเป็นภาษาสเปน มันก็คือมันบอกถึงเรื่องอาณานิคมเรื่องอะไรด้วยไงว่าภาษาหลายๆแต่เนี้ยอย่างเซาท์อีสต์เอเชียเนี้ยมันก็ยังเป็นภาษาของมันอยู่ภาษาพม่าภาษาไทยภาษาลาวอะไรเงี้ยมันมีหลายประเทศที่เสียเอกราชแล้วก็อัตลักษณ์ทางภาษาก็ถูกทำลายไปอย่างเนี้ยศรีลังกาเนี่ยยังมีภาษาของตัวเองอยู่โอ้ศรีลังกาสีหวานมากเลยไม่เคยเห็นเลยอันนี้สวยเลยเลือกมาสวยนะสังเกตดูเนี่ยกระดาษมันเบี้ยวทุกใบเลยแล้วเราอ่ะต้องคอยบอกว่าอย่าตามขอบกระดาษเพราะว่าจะโดนกระดาษหลอกไงเราต้องแบบเอาแบบเนี่ยของเราเองอ่ะเพราะกระดาษมันไม่เท่ากันสักใบก็มีอย่างเนี้ยแคมเมรูนนี่ก็เป็นคนธรรมดาเป็นคนสามัญฮะอันไหนนะแคมเมรูนเนี่ยที่เป็นพันนึงอ่ะเขาเป็นคนธรรมดาไม่ได้ต้องไปอ่านอีกทีจำไม่ได้แต่ไม่ได้เป็นคนสำคัญอ่ะไม่ใช่เป็นวีรบุรุษไม่ใช่ไม่ใช่สวยเหมือนกันนะลายเขาอ่ะใช่ลายมันแปลกดีเลยเลือกมาวาดอย่างนี้ของจอร์เจียเนี่ยเป็นเหมือนควีนอะแต่ว่าเขายกกันว่าเป็นคิงนี่ก็เป็น history ของประเทศเขาภาษาก็ยังเป็นภาษาเขาอยู่นะภาษาจอร์เจียคือเหมือนกับท่องโลกผ่านธนบัตรเลยเนี่ยกาหน้านี่ก็เป็นแก๊งคนที่แบบเหมือนซัพพอร์ตให้ประเทศเกิดเอกราช อยู่บนแบงค์ทั้งแก๊งเลยอยู่ทั้งแก๊งเลยคือต้นไม้เนี่ยมันคือต้นอะไรก็ไม่รู้หรือต้องไปอ่านอีกทีเป็นแบบเบาบับหรือเปล่าเลบานอนเป็นไม่มีรูปบุคคลไม่มีล่ารูปหมานี่ของประเทศอะไรคะเนี่ยเบลารุสเบลารุสเป็นแอนิมอลหมดเลยเหมือนกันแก๊งเป็นเซตแอนิมอลเป็นหมาประจำชาติหรือสัตว์ประจำชาติอะไรไม่แน่ใจอ่ะต้องโอ้โหข้อมูลมันเยอะมากต้องไปอ่านแต่เดี๋ยวจะทำหนังสือด้วยในหนังสือจะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่อยากจะติดให้มันคล้ายๆร้านรับแลกเงินไงเลยก็เลยมีเลทให้ดูด้วยครับผมเคยได้ยินตะวันเล่าให้ฟังเนาะที่ตอนนู้นคือผมไม่ได้ว่ามันจะออกมาเป็นสเกลขนาดนี้แล้วก็พอเห็นสเกลขนาดนี้ปั๊บมันทำให้สงสัยกระบวนการทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นอ่ะไม่ได้เป็นกระบวนการทางความคิดนะแต่เป็นกระบวนการของการวาดทั้งหมดเนี่ย
ตะวันเขียนรูปหน้าในแบงค์เนี่ยก่อนใช่ๆก่อนใช่มั้ยครับแล้วก็ให้ทีมงานทำมันก็ไม่ได้เป็นสเกลเป๊ะเพราะว่าผมไม่ชอบร่างดินสอผมก็จะใส่ลงไปเลยบางทีมันก็ใหญ่กว่าสเกลบางทีมันก็อยู่ผิดตำแหน่งบ้างก็มีแต่ว่าเป็นหน้าที่ทีมที่ก็ต้องมาทำให้ทุกอย่างลงตัวนั่นก็แสดงว่าสเกลของหน้าก็คือตะวันก็วางใช่แล้วก็มันเริ่มทีมก็ค่อยขยับเอาให้มันตรงใช่ครับแต่ผมเห็นว่าทีมเนี่ยโอ้โหแบบคือเป็นฟิลสีน้ำเหมือนกันเลยนะคือรู้สึกแบบคือจริงๆผมไม่ได้บอกให้เขาวาดให้เหมือนผมอ่ะก็คือใครวาดแบบไหนก็ได้ทำแบบของที่ตัวเองถนัดไปแต่มันเหมือนมันก็นวดทำให้ซอฟเข้ามาหาทีมมันนวดกันไปเองครับแล้วคือผมใช้ระบบสายพานกันคือคนที่ทำคนนี้ทำตัวหนังสือไปเลยคนนี้ทำตัวเลขคนนี้ทำโลโก้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีคนที่ทำได้ทุกอย่างแล้วก็คือใช้สลับไปสลับมาในหนึ่งใบจะมีประมาณ4มือแสดงว่าทีมทำทีละใบหรือทำทีละหลายใบทำทีละหลายใบครับก็เหมือนเนี่ยสมมติเนี่ยผมวาดพอร์เทรตเนี่ยเสร็จแล้วใช่ไหมก็จะมีคนมาร่างองค์ประกอบทั้งหมดแล้วก็ลงแบ็กกราวด์ทีนี้ผมก็บอกพอแล้วเอาคนอีกคนมาต่อไอ้คนที่ทำก็ไปทำใบอื่นมันจะสลับไปสลับมาเนี่ยจนกว่าจะเสร็จนั่นก็แสดงว่าตัวทีมที่เข้ามาทำด้วยเนี่ยคือเข้าใจตรงกันว่าไม่ต้องเนี้ยคือก็ปล้ำกันไปปล้ำกันมาแก้เพราะว่ามันมีพัฒนาการด้วยนะคือเหมือนแรกๆเนี่ยเดือนแรกเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ทิศรู้ทางนะครับก็ทำไปพอเดือนที่สองเริ่มเห็นแล้วเริ่มฝีมือก็พัฒนาขึ้นด้วยอะไรด้วยพอเดือนที่สามเนี่ยย้อนมาดูเดือนแรกต้องเอาเดือนแรกมาแก้เพราะมันไม่เท่ากันแล้วมันก็มีคนที่แบบทำอยู่แล้วแบบไม่พัฒนาก็ต้องหลุดจากทีมไปก็มีเหมือนทีมฟุตบอลนะที่มันต้องเล่นเข้าขากันอันนึงที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความพิเศษที่คือว่ามันเหมือนฟิลของสีทั้งหมดถูกเซตขึ้นใหม่ไม่ได้เหมือนจริงใช่ใช่ผมบอกเลยว่าไม่ต้องมันแบบไม่ต้องเป๊ะก็เราทำเพนติ้งเราไม่ได้ทำแบงค์ปลอมผมไม่ได้วาดเงินอะไรเงี้ยให้คิดอย่างนั้นให้คิดว่าตัวหนังสือคือรูปอะไรเงี้ยจะได้แบบเพราะว่าเนี่ยอย่างเนี่ยอ่านกันไม่ออกเลยคนเขียนน่ะน้องคนนึงเขาบอกมันเหมือนมันวาดพยาธิอยู่เพราะอ่านไม่ออกไงว่ามันคืออะไรเราก็จะอ่านออกแต่ตัวแบบเนี่ยอย่างเนี้ยภาษาอินเดียนี่ก็อ่านไม่ออกแล้วใช่มั้ยแต่จริงๆแล้วก็มีตัวแบงค์สีโครงสีที่ล็อกไปอยู่ว่ามันเป็นสีแบบไหนอ๋อมีต้นแบบครับก็คือดูจากแบบอันเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างตัวเล็กๆบางอันเนี้ยจานลองเล็กดูอ่ะถ้ามันเป็นแบงค์จริงๆอ่ะมันจะมองเห็นไหมแล้วสเกลอย่างเงี้ยมันเล็กใช่เออเราต้องขยายมาเพื่อให้เขาอ่านออกอ่ะครับพอมองดูแล้วตรงทีสีน้ำเนี่ยเป็นเหมือนทีมคุณภาพเลยก็ครับทำกันจนแบบไม่ฉ่ำไม่เละไม่น้ำเยิ้มอะไรเงี้ยจนทำแบบพอดีมันก็เลยพอเห็นในรูปไม่ค่อยตื่นตาเท่าไหร่แต่พออยู่ต่อหน้ามันจริงปั๊บมันเกิดความรู้สึกว่ามันทำงานสเกลมันทำงานขึ้นมาเพนติ้งต้องดูของจริงนะอาจารย์